โอเคนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันนี้นะครับผมน้องๆฮะมากับอากาศที่แบบว่าตอนกลางคืนคือแบบว่าหนาวมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตอนเช้าคือแบบว่าอากาศแบบร้อนมากๆเลยนะครับผมแบบเหมือนอยู่ทะเลทรายอ่ะน้องๆ นะครับกลางคืนนี่คือแบบหนาวจัดมากแล้วก็กลางวันคือแบบร้อนจัดแบบร้อนนรกแตกมากเลยนะฮะมันทำให้เต่าซูคาต้าของเราเนี่ยหรือว่าเต่าอะไรก็ตามที่เป็นเต่าบกเต่าน้ำหรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับผมมักจะมีอาการป่วยเออเนาะเป็นปัญหามากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูพี่มู่กันนะฮะว่าพี่มู่เป็นยังไงนะตอนนี้นะนี่นะครับผมนี่คือมูมู่นะตอนนี้มูมู่ก็22นิ้วแล้วน้องๆมูมู่มาดูหน้าหน่อยเป็นไงบ้างนี่นะครับเห็นไหมปากขอบปากดำๆเลยกินน้ำน้อยมากเลยนะครับช่วงนี้นี่เมื่อเต่าของเราป่วยนะครับผมน้องๆเออเราก็ต้องพาไปหาหมอใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยค่าหมอมันก็แพงแบบมหาศาลมากเลยนะครับผมแต่ วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีที่มันป้องกันนะครับผมว่าเราจะไม่อยากให้เขาป่วยนะเออวันนี้นะครับพี่ก็จะใช้อาหารตัวนี้นะครับผมนี่เห็นไหมอาหารเต่าบกของทอร์เทลแลนด์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทำไมพี่หญิงต้องเลือกอีตัวนี้เนี่ยมาใช้นะครับอาหารเต่าบกของทอร์เทลแลนด์นะครับผมเป็นอาหารเต่าบกที่ในตอนนี้เนี่ยมีไฟเบอร์สูงที่สุดแล้วนะครับผมน้องๆในอาหารเต่าบกที่มีวางขายในท้องตลาดเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลินานะครับผมช่วยลดนะครับของการสะสมของกรดยูริกซึ่งเป็นต้นเหตุนะครับผมของโรคนิ่วในเต่านั่นเองนะครับผมเออนี่เพราะว่าเต่าช่วงนี้เนี่ยมันกินน้อยนะครับผมอากาศมันเย็นบางทีมันไม่ค่อยอยากจะลงน้ำเลยนะฮะเออเราใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมมีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลินาเลยนะครับนี่มาเป็นถังอย่างนี้เลยน้องๆนะครับผมนี่ข้างในก็จะเป็นอาหารเม็ดสีเขียวนะนะครับผมช่วยกระตุ้นให้หรือว่าน้องเต่าเนี่ยอยากรับประทานเพิ่มมากขึ้นนะเอาตรงๆนี่คือแบบหอมมากเลยอันนี้เป็นสารกันชื้นนะกินไม่ได้นะน้องๆอย่าเด็ดขาดนะครับนี่ใส่เอาไว้กันชื้นด้วยนะฮะนี่เม็ดแบบพอดีคำกับน้องเต่ามากเลยนะฮะนี่นะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่มู่กินดีกว่านี่มู่กินหานไหมมู่เปล่านี่วิธีการใช้นะครับก็ไอ้มูมูเดี๋ยวก่อนจะเย็นพูดจะไม่จบเลยเห็นไหมมันโอ้มูมูมานี่มานี่มูมานี่ดีกว่ามานี่วิธีการใช้ก็ตักมาแล้วก็แช่น้ำประมาณ 1-2 นาทีนะครับผมเอามูมูมันยังพูดไม่จบเลยมูมูแบบคลั่งมากเดี๋ยวก่อนมูมูเดี๋ยวเราจะกดนะครับกดให้มันอยู่ในพิมพ์เหมือนกับของเค้กอาหารเต่าของน้องซันน่ะนะครับผมเบาเข้าสู่ที่คุณบูรอดเขากินกันนะครับผมนี่มูมูมาก่อนมูมูนี่นะครับผมเค้กเต่าเหมือนกับคุณบูรอดเลยอาหารเต่าบกของทอร์เทลแลนด์นะครับเพทูโกพวกนี้ก็จะมีไฟเบอร์สูงถึง 22% เลยนะครับทุกคนเออเป็นไฟเบอร์ที่สูงที่สุดนะเท่าที่มีอยู่ในตลาดณตอนนี้นะครับผมมีโปรตีนประมาณ 12% โปรตีนไม่ได้สูงมากเลยเหมาะสำหรับพวกเต่าซูคาต้ามากๆนะครับผมการที่เขาใส่สาหร่ายสไปโรลินาเข้าไปด้วยเนี่ยมันเป็นการช่วยนะครับผมลดการสะสมของกรดยูริกนะครับมันทำให้เวลาที่เต่าของเราเนี่ยทานน้ำน้อยๆนะครับผมชอบเกิดยูริกใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เนี่ยสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยก็เข้าไปช่วยในการลดการเกิดการสะสมของกรดยูริกทำให้มันเกิดนิ่วได้ยากขึ้นเห็นไหมหมูมูชอบมากเมื่อกี้คลั่งเลยอ่ะอันนี้นะครับผมเมื่อกี้นี่แบบว่าหมูมูกินหมดไปแล้วว่ะถ้วยนึงเราผสมให้ใหม่หมูมูฉีดน้ำหมูมู
โมโมใส่โมโมมีความสุขมากแล้วใส่ก้นลูกดิ๊กเลยอ่ะนะครับนี่จริงๆน้ำไม่ต้องแรงอย่างนี้นะน้องๆใส่นิดนึงเห็นไหมนี่โอ้เยอะไปไหมนี่ดูเละนี่โมโมมานี่อีกมาอีกเอ้าโอ้รีบวิ่งมาเลยอ่ะนี่นะครับผมแช่น้ำแป๊บเดียวน้องๆนิ่มมากไม่เปลืองเวลาชีวิตด้วยนี่โมโมเดี๋ยวโมโมปากเลอะมากเลยโอ้ยทั้งหญ้าทั้งเพชรเอ้ยโอ้ยทั้งหญ้าทั้งทอลแลนเนี่ยไม่ได้ไม่เอาโอ้ยโมโมบ้าคลั่งมากนี่นะครับผมก็เป็นเด็กๆนะฮะที่มีอยู่ณตอนนี้นะครับผมนี่มอมแมมมากช่วงนี้สาวๆกับหนุ่มๆ1ตัวนี่นะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวเรามีหญ้าสับเหลืออยู่ตรงนี้1กองนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาท่อท่อแลนเนี่ยมาผสมนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าหญ้าตรงนี้ของเราจะหมดไหมไม่ต้องเรียกเลยมากันแล้วนะครับนี่นะครับเป็นหญ้าสับแล้วก็ใช้ท็อปปิ้งเพื่อทอแลนนะฮะให้กับอันนี้มี่ตัวโตมากนะครับผมนี่เริ่มได้กลิ่นกันแล้วนะครับผมเริ่มมากันแล้วแม้แต่อีกัวน่าน้องๆอีกัวน่าก็ตื่นตัวไม่มันไม่มีในนั้นแล้ว นี่นะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเท่าแลนหรือว่าหญ้าสับจะหมดก่อนนะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมกินกันใหญ่เลยอะไหนมาอีกตัวแล้วนี่ไม่ได้อาบน้ำเลยมอมมากร้อยแล้วนะครับผมสำหรับอาหารเต่าบกท่อแลนนะครับผมวันนี้เนี่ยมูแทบคลั่งเลยนะฮะอันนี้ก็มาป้ายากันเล็กๆน้อยๆนะครับผมเผื่อที่แบบว่าอากาศหนาวเนี่ยเต่ากินน้ำน้อยมากนะครับผมการสะสมของกรดยูริกเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นมากนะฮะก็ท่อแลนนะครับผมช่วยได้ในระดับนึงนะแต่มันไม่ใช่ยานะครับผมฟังให้ดีนะมันไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับผมแต่เราก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้ก่อนที่มันจะเกิดนะครับผมนี่ไม่ใช่ว่าแบบมันดีพิเศษมากมายนะมันเป็นอาหารเต่านะครับผมที่มีส่วนผสมของสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับผมช่วยลดการเกิดยูริกไม่ใช่ว่าไม่ให้เกิดเลยนะฟังไว้ก่อนไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่อาหารวิเศษแต่มันก็เป็นตัวช่วยนะครับผมในการที่จะทำให้เต่าของเราเนี่ยลดการเกิดยูริกได้นี่วนไปวนมาอยู่อย่างนี้เพราะมันมีสาหร่ายสไปรูลีน่าจริงๆนะฮะแล้วมูมูก็อิ่มไปแล้ว2ถ้วยนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมช่อง BB Bank Channel กันนะครับไม่ใช่ว่ามีแบรนด์มาแล้วเราจะทำคลิปนะแต่เราคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรบ๊ายบายไปฝากเท่าแลนด์ด้วย